มาด้วยกินนะบุญเส้นยำบุญเส้นใส่หูหมูห้ามันบอกกันจ้ามันสืบยี่สิบนี่นะฮะต้องขอความมาหาเมียหน่อยยังขอความจนตัวมันก็ยังก็เดือดหันหลายอยู่มันแค่ไม่แต่ผู้หญิงนะคะผู้ชายเนาะผู้ชายก็ส่งขอความมาให้เขาหาเมียฝรั่งหันอันเห็นเท่าเป็นอย่างไรคะบุบงชะโลกแกนเท่าบอกว่าภาคกินบ้านทำบัตรเดียวตันสไตล์คนบานเราได้ก็ไปหาเอาที่ราคาสมมติหมายมันปันมือยังก็ไม่ใหญ่หน่อยไม่หน่อยบริเวณเปิดบริษัทแล้วไปหาผัวเราหาเมียใครคนสองคนจะย้อนกันแต่ว่ามันง่ายๆไปหน่อยมันยากยุบไปกระกัดกันไปได้นี่ท่านพ่อใหญ่เล่นกับฟันผัวเมียขันบ่ตายฆ่ากันเนี่ยเอิ้นผัวกับเมียเป็นวันผู้เฒ่าเป็นวันขันตายฆ่ากันซะแล้วจังวันนั้นนอกเมียกูนี่นอกผัวกูขันตายได้มีชีวิตนางโคโลอยู่นี่ยังก็เกิดขึ้นได้บ่เขาเลิกเฮาก็เลิกเขาแล้วคนเฮามันก็มีความอดทนสิ้นสุดความหักมีความหักได้มันก็สิ้นสุดความหักได้บ่มันความหักนี่สิยังยืนชี้ร่างไปฮอดมือตายเจ้าได้มันหน่อยดอกคู่ที่ว่าสิอยู่ร่วมกันไปจนตายนะทำใจชีวิตคล่องกูไม่มันเป็นมาง่ายๆพลิกผ่าชีวิตมันกับมีมาทุกคนเลยแต่ว่าส่งของความมากว่าพันยอดทอเดนกอดยอดเป็นท่อกำลังวอลลิกวอลกาโอ้ยจ้ะเอ๊ะใช่จ้ะแอนมันยอดคันชอบวิสกี้เราก็เปิดไปซ้ำ Every inside of Everett, we have love on him. เนี่ยพี่เขาไปยินเต้แต่ทบทวนแล้วเอ็นซิสต์เราเปิดไลฟ์ปวดที่ตู่ไลฟ์กับซัดปวดสิกินคนได้หมดก็มากินข้าอันยาอันยาข้าตูนส่งความให้อย่างไรผัวพลังอย่างนี้แม่พลังหาแน่เขาบอกปัญหามาเงี้ยวยืดสารพัดนะคะไม่น่าเข้าใจเยอะค่ะแต่ว่ากรุณาเข้าใจไม่น้อยแน่นะคะการเป็นแฟนคลับไม่น้อยไม่น้อยก็ดีใจเยอะค่ะแต่ว่าบ่แม่นว่าว่าเป็นแฟนคลับไม่น้อยแล้วก็เสียเอาแต่เรื่องส่วนตัวเจ้าของมาพ่นพ่นไว้แล้วมีน่ะเป็นคนเห็นพอรับรู้แล้วมันลืมของเขาบ่ได้เลยค่ะมันเอามาคิดเด้เปล่าฟิล people listen you have every time ฟิลเหมือนอ่ะคนว่าคิดว่าเขาไปอ่ะมันก็อยากมันอยากกินไรมัดซื่อๆอยากกินไรให้มันลงข้อซื่อเราก็ได้บางคนถึงขนาดว่าให้เฮาน่ะรับประกันให้ว่าคันเลิกกับผัวน่ะเพิ่นสิได้ผัวก็หลังรถเฮาคอยเป็นหยังกับเจ้าคอยเป็นบัญญัติกับเจ้าเจ้าเป็นพี่น้องคอยพ่อก็สิไปรับประกันขนาดลูกหลานคอยรับประกันมันยังเบานําคอยอยู่เว้าแล้วตอนนี้มูเจ้าสวนใจจักเลยเริ่มมาแล้วเจ้าเป็นยังก็ข่อยก็สิไปตามรับประกันจะไปตามเค้กไปทําเที่ยให้เว้าปานเฮาว่าแม่นนั่นเทศบาลเก็บขี้อยู่รถน่ะชีวิตข่อยก็ชีวิตมันตัวเว้ยชีวิตข่อยบ่ยังจะเอาตัวข่อยบ่รอดอยู่แต่ละมื้อข่อยก็บ่แม่นเทศบาลเก็บขี้เก็บเหี้ยวผู้ใดเนาะอยากเลิกกับโลกทําไมฮู้ว่าผัวบ่ดีฮู้ว่าเมียบ่ดีสิอยู่หาสแตกหยังไม่หน่อยบ่ได้เว้าในกรณีที่ว่าแต่ไม่หน่อยเว้าให้ฟังในกรณีให้มีใจคิดพ่อกับแม่เจ้าเนี่ยเฮ็ดให้เจ้ามีเป็นคนออกมาขอเจ้าออกมาได้มีความสําคัญกับเจ้าได้ผัวหรือเมียนี่มันเป็นแค่คนอื่นนี่เลิกกันไปก็เป็นอีกคนนึงไปเลยได้เป็นศัตรูกันในชีวิตไปเลยได้มันยากได้สิหวนกลับขึ้นมาหากันได้คิดเบิ่งก่อนว่าเจ้าของอยู่แล้วอยู่รอดอยู่บ่รอดก็ออกมาเนี่ยมาอ้างว่าลูกอันไหนอันนี้บ่มีหรอกค่ะขออ้างคําว่าลูกน่ะบ่มีหรอกค่ะคันคนผู้ใดอ้างว่าโอ้ยลูกย้อนลูกจังซี่ย่าย้อนมึงนั่นแหละมึงยังหักเขาอยู่มึงไปมึงออกจากเขาบ่ได้มึงอ้างว่าอ๋อเฮ็ดเพื่อลูกอยู่เพื่อลูกเศร้าๆค่ะเฮามื้อนี้บ่มีแล้วค่ะถ้ามาเฮ็ดเพื่อลูกอยู่เพื่อลูกบ่มีแล้วค่ะเฮ็ดเพื่อมึงนั่นแหละเพราะมึงยังเหลือเขาบ่ได้มึงยังมีความหักเขาอยู่เขาบ่ดีกับมึงบ่ได้เขามีผู้หญิงคนอื่นบ่ได้มึงก็ยังทนเขาอยู่เขาไปมีสู่ไปมีผู้ชายคนใหม่มึงก็ยังทนเขาอยู่ก็เพราะมึงยังหักเขาอยู่สมมุติมีความหักกับเขาแล้วมึงบ่ยุ่งเขาดอกมันมาละอย่ามาว่าเพื่อลูกเพื่อลูกเศร้าโลดเด็กน้อยบ่รู้นําดอกว่าพ่อกับแม่มักกันหรือบ่มักสู่เพศหยังกันไว้เด็กน้อยมันฮู้แต่ว่ามันมีข้าวกินมีเงินใช้ไปโรงเรียนมันก็จบแล้วจะใส่
โอ้ยบะเลตะนนทิ้งในอีไทยแล้วไทยบะเลนี่ก็เสือกอีเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวก็ถึกดาก็นั่งมีอารมณ์อยู่บัดนี้คันบอกเรื่องนี่แล้วมันเริ่มมีอารมณ์เด้ไผสิขยันไปนั่งแฟให้เจ้าฟังล่ะข่อยบอกเรื่องหยังเรื่องผัวเมียก็บ่เคยว่าเจ้าฟังดอกเรื่องความรู้สึกของผู้หญิงนี่เฮาให้ฟังให้หยังผัวคือกันผัวกําลังคือกันมีหยังน่ะบ่ต้องไปบอกมันฟังมากมายมันโหมากมื้อหลังมันสิเป็นคําเว้าเฮาแล้วมาแทงเฮาเองจําไว้นะคะยิ่งอีประเภทว่าเห็นหมูเป็นยังไงเห็นหมูเป็นยังสี่เพื่อนได้ยินข่าวมาเพื่อนก็ฟังมาบอกผัวอย่าลืมนะเจ้าของนะมือหนึ่งมันจะเจอคำนั้นย้อนกลับขึ้นมาสกูลเฮ้ยมือฉันเขาเงินไปยังสี่เขาเงินสี่ก็ผัวเขาไปถึงยาข้างๆนั่นมือหนึ่งมันจะเจอกับเจ้าของผัวเสียจวนกับเจ้าของขึ้นที่มาบอกว่าโมเป็นขี่เจ้าของดีเห็นบอกขอเยิ้มเจ้าดีสัญญาช่างมือหนึ่งคำที่จะบอกให้โมเนี่ยมันจะเข้าหาเจ้าของแล้วคำที่เจ้าของย่อเย้ยโมไว้ต่อหน้าผัวคำนั่นแหละผัวสิบอกให้เจ้าของเจ็บเพราะมันเจอหลายคนแล้วอีหยังนั่นอ่ะอีหยังเนี่ยไม่จำเป็นต้องบอกมันฟังหรอกค่ะผัวพอมาต่างชาติหรือฝรั่งบอกว่าคนไทยบางเรื่องอะไรยิ่งมากกันเงียบไปแน่ก็ได้ค่ะเพราะจำเป็นต้องบอกมันทุกเรื่องหรอกนะคะมันบอกมันคอมพิวเตอร์เพราะสิมาเก็บข้อมูลไปเฮาแล้วเฮาจะใส่เฮาจะเอามาใส่อันนี้บ่แม่นนะคะเฮาว่ามันฟังกันมื้อนึงเฮาเห็นหยังผิดพลาดหรือว่าไอ้เคียงกับสิ่งเฮาบอกมันสิย้อนเข้ามาเลยเด้มันบ่ได้บอกเฮาได้ว่าคุณต้องการรีเซ็ตบ่หรือว่าคุณต้องการให้เฮายูเทิร์นบ่มันบ่ได้ถามคือคอมพิวเตอร์นะคะในโลกของการเป็นผัวเมียในสมัยนี้เนาะนี่หน่อยเฉยๆนะแต่ความเป็นย่อมเราว่าเมียเริ่มอยู่กับผัวไทยแต่ว่ามันยืนหยีแล้วเพราะมันเรียนรู้แล้วมันเห็นหลายเพราะเป็นผัวเมียกันถ้าว่าหากเขาสิไปเที่ยวข้างนอกก็จะเป็นยังกระซ้ำต้องไปถามเนาะค่ะถ้ามึงรักไว้ในทีแท้เข้าใจแล้วเขาไปยังกระซ้ำเขาเขากลับมาเป็นผัวเขากระจบเมียคือกันเมียไปใส่กระซ้ำเป็นความผิดของเมียหน่อยนะบริเวณเพื่อนสองคนอื่นแต่มันเป็นยากหรอกค่ะที่พวกเจ้าจะพากันเข้าใจทุกคนก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะแต่ว่าตอนนี้คนไม่อยู่เคยเห็นหลายเห็นหลายอย่างมันเห็นโลกในความคิดของมีหน่อยบ่แคบเบียนมุมมองของชีวิตเองก็สร้างจงรักตัวเรามากกว่าคนอื่นแม้กระทั่งผัวที่นอนข้างกายมีหน่อยบ่ค่อยเสียใจด้วยค่ะมีเงินไว้ในกระเป๋าดีที่สุดอยู่ได้ก็อยู่ยืมไม่ได้กูก็ไปเพราะกูก็สามารถใช้ชีวิตกูได้นะคะพยายามบอกว่าเราเถื่อแล้วนะคะมีเงินในกระเป๋าเฮาพอตัวถึงบ่รวยแต่เฮาพอตัวหมายเพียงว่าสกูลหมายเพียงว่าสกูลหมายถึงว่าถ้าหาให้อยู่กับผัวอยู่บ่ได้มันลำบากใจเป็นกันเนี่ยสิอยู่อึดอัดหลายเพราะบ่ต้องอยู่มันเอาไปทะเลาะที่ราคาเงินเจ้าของกับนี่ชาวบ้านอยู่คนเดียวหางานเห็ดยังเห็ดแหละยังหน่อยแต่ยังบ่มีงานเห็ดแต่ยังมีเงินเสียบซื้ออยู่ซื้อกินอยู่กับผัวบ่มาอยู่เฝ้าแงนถามมันจังสิบ่แม่นนะขณะที่อยู่กับผัวก็ต้องเบิ่งดูทางในสมองในชีวิตเจ้าของนำแนวอนาคตถ้าว่ากูเป็นกูสิมีหม่องไปปอยหยังบ่ต้องคิดนำนะคะมันเป็นเมียแล้วมานางล่อเขาเลี้ยงให้เขายืนให้ขึ้นนกขึ้นกาจังสิโอ้ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามีหน่อยบ่เอาหรอกค่ะแบบนั้นเพราะว่าข่อยอยากบัญชาการชีวิตข่อยได้มีเงินน่ะเถียงมันได้นะคะทุกมื้อนี้มีหน่อยมึงมาขึ้นเสียงใส่กูกูโดดข้อกูโดดใส่มึงโดดได้กูเถียงมึงโดดเด้กูบ่ได้มานางล่อเงินมึงเด้เงินกูก็มีอยู่แม่โอ้ยฟังแล้วก็เปรียบเทียบแล้วไปคิดเท่านะคะกับการที่คุณมาแล้วคุณบ่อยากเฮ็ดงานเดี๋ยวคุณนั่งรอผัวเลี้ยงเขาให้กินยูค่ะเขาให้คุณยูย่ามคุณสิไปหันปณีแต่ว่ามันอึดอัดบ่คะคุณบ่มีเงินสดของตัวเองคุณบ่มีเงินเก็บของคุณเองคุณบ่มีมันสมองเป็นของเจ้าของต้องมาค่อยนะเออจะมันก็ธรรมดานะผัวเมียก็ต้องเบิ่งกันแน่เอาใจกันแน่แต่มันก็ต้องมีพิเศษแหละค่ะถ้าคุณอยากได้ของเขาอ่ะบ่เอาหรอกค่ะมันเว้าอีหยังมาบ่ถือหูก็ต้องทนนั่นบ่เอาไปแล้วมันสิบ่ให้ย่ามขอนั่นนี่โว้ยเศร้าบ่เงินแล้วมึงบ่ให้กูก็บ่เงินแล้วมึงสิให้หรือบ่ให้ก็ซ้ํามึงเด้มีเงินของกูอยู่กูอยากไปใส่มึงก็บ่มีสิถามได้ข่อยอยากไปเที่ยวไปเต้นเทคข่อยอยากไปและรอดแดดๆของข่อย
เว้าตีมึงรับได้ก็รับรับบ่ได้กูก็ไปกูบ่สนใจหยังมึงอ่ะอยู่ได้ก็อยู่อยู่กันได้มึงก็ต้องเข้าใจกูกูก็เข้าใจมึงต่างฝ่ายต่างเดินมาคนละเครื่องทางได้มามึงสิเอาแต่ตามมาเพื่อใจมึงมึงกูเป็นแม่แล้วมึงขี่ท่าทางอารมณ์ของมึงเลยมึงก็เป็นผัวกูมึงก็มึงขี่ท่าทางอารมณ์กูคือกันนั่นบ่ล่ะต่างฝ่ายก็ต่างต้องเจอกันคนละเครื่องทางบ่กินแล้วค่ะพ่อกินบ่แซ่บปากตายกินเราก็ยังว่าโทษเรายังเป็นปากเจ้าของบ่ดีแต่ไปกินเราเราบ่แซ่บสักสีอย่างหน่อยๆผู้หญิงลูกผู้หญิงเฮาเนี่ยควรจะมีเงินติดตัวบ้างบ่แม่นสิบอกผัวหมดหรือยังแล้วแต่คิดเอาเลยกันนะคะสําหรับเมียหน่อยนะคะบ่มีหยังดอกค่ะในเมืองไทยบ้านทรัพย์สมบัติก็บ่มีดอกค่ะตัวคนเดียวนะคะก็ต้องไปคิดเอาเรื่องพี่น้องพี่น้องก็คือพี่น้องพี่น้องเพิ่นหาเพิ่นก็เป็นของเพิ่นเมื่อมึงเดือดร้อนมึงจังได๋ไปกอดเพิ่นนํามึงมีความสุขแต่มึงมึงบ่เคยบอกเพิ่นบ่คือหยังบ่เอาค่ะแม่น้อยบ่ไปหรอกค่ะเลยอย่างนึงเฮามักแบบนี้พี่น้องเพิ่นอยู่อีกแบบนึงไปเพิ่นอยู่ไปเฮาบ่ต้องไปยุ่งเฮาเป็นคนมักอิสระเฮามักใช้ชีวิตแบบใดก็เฮาก็ใช้ไปชีวิตเกิดมาแล้วอย่ามาว่าสิมาหวังน้ําบ่น่ะเอ้ยมีพี่มีน้องแล้วนั้นลองไปคิดเบิ่งนะคะเนี่ยแต่มุมมองของความคิดแต่ว่าแม่หน่อยก็บอกในความคิดของแม่หน่อยเพราะแม่หน่อยเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่คิดอย่างแล้วก็เก็บกดอย่าว่าอย่างก็ว่าเฮ็ดหยังก็เฮ็ดไปบ่ได้ลําบากผู้ใดบ่ได้ยืนอยู่บนความทุกข์ของผู้ใดผู้ใดแถวนี้มีความทุกข์แทนแม่หน่อยก็ใส่ไปเลยนะคะเพราะว่าชีวิตของเฮาเฮาใส่ของเฮาแบบนี้อย่ามาทุกข์อย่ามาเดือดอย่ามาห่อแทนเฮาในนโยบายของแม่หน่อยคือฉันบ่สนเธอเธอก็บ่ต้องมาสนฉันชีวิตไปชีวิตมันฉันครับฉันบ่มีกินฉันก็หากินเองแล้วก็ยอมรับในสิ่งเจ้าของเฮ็ดเล่นลงไปผมมันสิเกินยังก็ต้องยอมรับในสิ่งเจ้าของเฮ็ดแค่นั้นนะคะลองไปใส่เบิ่งวิธีชีวิตของเฮามันคิดบ่คือกันแต่ถ้าหากคุณอยากได้ผัวอยากได้เมียใหม่ยังก็ไปตัดสินใจเองนะคะเพราะในนโยบายของแม่น้อยก็บอกอีกมันเดิมว่าไม่มีนโยบายหาผัวหาเมียให้ใครนะแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่เขามาเป็นแฟนคลับเขามาเป็นพี่น้องกันไปกันหาแกนกันแม่น้อยบอกไปเลยนะคะถ้าสิมาเป็นพี่น้องแม่น้อยเป็นแฟนกับพ่อแม่น้อยแล้วบ่คิดหวังว่าให้แม่น้อยไปใส่เรื่องผัวเมียยังบ่ไปแล้วนะคะเจ้าสิบ่ฮักข่อยเจ้าสิบ่ต้องการเอาข่อยเข้าไปอยู่ในกดไลค์กดคลิกอีหยังข่อยก็แล้วแต่นะคะอันนี้แม่น้อยบ่วันแล้วแต่คนทุกคนมือหานี่บ่คือกันมันก็ยังคิดบ่คือกันแต่คิดบ่คือกันก็อย่าเอาสิ่งที่ตัวเองอยากได้มาวุ่นวายกับชีวิตของคนอื่นนะคะต้องเบิ่งแล้วก็ฟังนํานะคะว่าสโลแกนของแม่หน่อยคือพักกินพักทําพักเที่ยวต่างๆในบ้านไม่มีไม่มีนโยบายรับปรึกษาปัญหาชีวิตหรือปัญหาหัวใจนะคะเลิกแล้วค่ะแม่ไม้แม่นอยู่ค่ะซอยเหลืออยู่ค่ะสิเป็นสิตายนั่งอยู่ค่ะแต่เดือนนี้ว่าวแล้วค่ะมันหลายเกินแล้วมันบ่มีนโยบายในการสิมานั่งเฮ็ดให้หมู่เจ้านะคะเราเห็นบ่นะคะได้ๆแต่จ้าทั้งนั้นจุ๊บ